ี้เราอยู่ในเกม Marvel Future Fight นั่นเองนะคะยังอินเทรนด์กับการปลื้มปิติกับเรื่อง The Avenger Infinity War อยู่นะคะถ้าใครชื่นชอบหนังเรื่อง The Avenger Infinity War เนี่ยต้องเล่นเกมนี้นะมีความอินสุดเลยนะคะแล้วก็เราเล่น EP แรกไปแล้วนะคะก็เป็นการเล่น Chapter 1นะคะส่วนวันนี้เราจะมาต่อกันใน Chapter 2นั่นเองถ้าใครยังไม่ดู Chapter แรกย้อนกลับไปดู Chapter แรกได้เลยนะคะก็เกมนี้นะเราจะเริ่มต้นมาด้วยตัวละคร3ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้กุ๊กกูเนี่ยมีการอัพเลเวลตัวละครทั้ง3ตัวไปแล้วนะคะก็อยู่ใน EP 1เนาะเราอัปเกรดเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยดาวจะเห็นว่าดาวไอรอนแมนมี4ดาวกัปตันอเมริกาก็4ดาวนะคะแบล็ควิโดว์ยัง3ดาวอยู่แต่ไม่เป็นไรเราจะค่อยๆอัปไปนะคะมาวันนี้นะเราจะพาทั้ง3คนนี้นะคะไปเล่นกันต่อนะคะในชาปเตอร์ที่2นั่นเองมันมีมิชชั่นออกมาเต็มเลยนะคะมีอะไรให้เล่นเยอะมากมานี่นะคะชัปเตอร์2นะคะชัปเตอร์2ขีด1เราจะไปเริ่มกันเลยแต่ว่าโอ้กูว่าเล่นผ่านไปแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคีย์บอร์ดมันมีปัญหานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเล่นกันใหม่นะอ่ะ2ขีด1ค่ะไปดูกันเลยขออนุญาตออโต้เลยออโต้เราก็จะเห็นมุมอีกแบบนึงนะคะเป็นมุมแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเราให้แบ็ควิโดนะคะเป็นคนนำทัพนางดูเก่งอ่ะถึงแม้ว่าจะโดนแบบรุมคือเราได้สกิลใหม่มานะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเราอัปเกรดขึ้นมาดาวเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างตอนนี้3ดาวแล้วใช่ไหมเราได้สกิลมาเพิ่มนะคะเป็นสกิลนี้ที่สามารถที่จะแบบแวบหลบได้นั่นเองแล้วก็อีกอย่างมันมีสกิลพิเศษอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากดเลยมันก็จะมีเหมือน ability ขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยมันจะดูแบบแก่งขึ้นมันจะดูแบบเลิศขึ้นอะมาค่ะมาเจอบอสในด่านนี้นะคะ AIM แมคานิก้าเป็นไงบ้างเราต้องพยายามไม่ให้แบ็คตัวตายด้วยนะคือถ้าเห็นเลือดน้อยๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นไอรอนแมนจะทันไหมถ้าโดนบีมอะไรเงี้ยน่าจะไม่รอดอ่ะจะรอดไม่รอดไม่รอดไม่แบ็ควิดโดอย่าเอ้ยชนะโอ้แบ็ควิดโดโคตรเก่งอ่ะเป็นไงเซ็กซี่และยังเก่งด้วยเอาไป3ดาวเลยจ้านี่เราก็ต้องเล่นเก็บพวกการ์ดอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในชาปเตอร์ที่2ขีด2เดี๋ยวกูกูจะเอาเป็นเป็นตัวอะไรดีอ่ะขอเป็นกัปตันอเมริกาบ้างไหมเป็นกัปตันอเมริกาบ้างนะคะแน่มาแล้วกัปตันอเมริกาก็ได้ท่าใหม่มาเหมือนกันนะคะแน่กัปตันอเมริกาค่ะได้ท่านี้มาเดี๋ยวมาดูกันว่าท่ามันจะเป็นยังไง2 1ปึ๊บนี่เป็นท่านี้ท่าแบบพุ่งชนพุ่งชนเป็นท่าพุ่งชนนะคะกัปตันอเมริกาก็เอ้ยเร็วมากเร็วไปปะมานี่แล้วเนี่ยเร็วเหลือเกินนางเก่งเหลือเกินเลือดไม่ลดเลยท่าแบบแข็งแกร่งสุดๆกัปตันอเมริกาค่ะถึงบอสแล้วไวมากไวมากๆถึงบอสไวมากทำไมเก่งจังเลยแล้วเลือดก็ไม่ลดเอ้ยลดแล้วเริ่มลดละเอาไงเริ่มลดแล้วไงขอชาร์จนี่เป็นไงกดชาร์จพลังไปเมื่อกี้ชนะเลยนี่3ดาวไปจ้าก็ได้เงินด้วยนะถ้าเราเล่นผ่านด่านแบบนี้นะคะเราก็ต้องเก็บเงินไปอัปเกรดตัวละครนะคะมาดูชาปเตอร์2ขีด3กันบ้างอันนี้ก็เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เองนะถ้ากดออโต้นี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไปดูกันเดี๋ยวใช้ไอรอนแมนบ้างคราวนี้ไอรอนแมนนี่นางก็แบบยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวไม่เข้าใกล้ไม่เข้าระยะประชิดเลยนะคะแม่แต่ก็ลดอยู่
นะเลือดลดเหมือนกันนะเนี่ยโดนลุมนะแต่ก็ยังไหวนะไอรอนแมนนะคะมีท่าก็ใช้ไปคนนี้เป็นลูคเคจขอจะรอดไหมเฮ้ยได้อยู่แหละได้อยู่แหละมันครึ่งแล้วไงครึ่งหลอดแล้วไงเลยต้องเปลี่ยนนะเอากัปตันอเมริกามานะคะต้องเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้3ดาวคือถ้ามีตัวไหนตายอ่ะมันจะไม่ได้3ดาวนะคะเราต้องชนะ3ดาวนะคะมาตอนนี้ถึงชาปเตอร์ที่2-4แล้วโอเค2-4นะคะจัดไป2-4นี่โอกูยังไม่เคยผ่านนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเล่นเองนะคะมาบู๊กันดีกว่ามาแล้วแบล็ควิโดว์มาแล้วมันหมุนยังไงเนี่ยอยากรู้วิธีการหมุนมากหมุนยังไงวะไม่รู้แหละลุยอื้อนี่แหละโอ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี่ไอรอนแมนมายิงทีเดียวคือเปรี้ยงเลยนะทำไมโหดจังเลยมาแบ็ควิโดว์ก็เก่งมาสี่โอเคผ่านไปแล้วด่านแรกค่ะน่าจะรอดนะด่านที่สองปึ๊บชื้นขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยนี่แหละชึบโอเคดูดีโอเคยังดูดีอยู่ยิงมันแต่ว่าแบ็ควิโดว์เนี่ยคือท่าเนี่ยเขาไม่ได้เน้นโจมตีหมูใช่ไหมอ่ะหรือว่าเราต้องรอให้นางเก่งกว่านี้หน่อยเฮ้ยใครอ่ะกูเมื่อกี้กดดูไม่ทันเออเดี๋ยวจะไปจะไปขอเอาเออมานี่ยิงผมนี่โจมตีไกลอย่างเดียวเน้นโจมตีไกลเป็นไงล่ะสู้ไม่ได้สินะเป็นไงล่ะโอ้โหอัพเกรดกันรัวๆเลเวล12เลยอ่ะอัพเลเวลเลยอ่ะนี่ค่ะมาถึงด่านที่ชาปเตอร์2-5แล้วนะคะมาดูกันว่ามันดูยากๆอ่ะรู้สึกมันเหมือนมันดูกดดันยากๆไงไม่รู้มาลองดูกันค่ะว่าจะผ่านไหมโอ้ตัวอยู่ข้างหน้าเลยนะขอยิงก่อนได้เปรียบปึ๊บปึ๊ดนี่ก็ไม่โอ้โหเฮ้ยตัวนี้ก็เป็นบอสไม่ใช่เหรอทำไมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่คือรวมบอสใช่ไหมด่านรวมบอสเหรออย่ากองดิอย่ากองเออไม่มีของให้เก็บเลยแบ็ควิโดว์กดกันนิดหน่อยโอเคใส่ชื้นนิดนึงปึ๊บนี่แหละไอ้ตรงนี้มันเป็นบอสเหรอเอออย่าเข้าไปใกล้มากอย่าใครอ่ะใครอ้าอย่าเออเฮ้ยแบ็ควิโดว์สู้เขาลงสู้เป็นไงล่ะเหมือนเฟลคอนปะใครอ่ะหน้าตาเหมือนเฟลคอนกดดูไม่ทันเมื่อกี้คือแบบมีความตื่นเต้นสูงด่าน2-6แล้วนะคะโอ้ยใครจะไปคิดว่าจะชนะมาได้ขนาดนี้มาต่อแต่แบ็ควิโดว์เร็วดีอ่ะคือแบบผู้ปู่ชอบเล่นนะนางเร็วอ่ะนางแบบเคลื่อนที่เร็วมากแล้วพอเมื่อกี้เรียกไอรอนแมนออกมานางก็พูดว่าเธอไม่ควรนี่นะโทนี่เป็นไง
แบบเหมือนฉันแบบจับฉันจับสู้ได้แกมาทำไมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเอากัปตันอเมริกามาเล่นมาดีกว่านะไม่ได้เอากัปตันมาเล่นเลยนะมากัปตันมาแล้วจ้านี่แน่แล้วนางก็บ่นไอรอนแมนเหมือนกันว่าฉันไหวอยู่นะโทนี่มาใหม่แกมาใหม่อย่าตีกันนะคนเฮ้ยฉันสู้กับแบ็ควีโดเหรอเอาดีอ้าวสู้กันเองเหรอปึ๊บถ้าแพ้เนี่ยอายเลยนะอย่าแพ้นะคะอย่าแพ้นะคะหลบ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 นี่แหละซัดเข้าไปซัดไประยะประชิดประชิดเนี่ยสู้ฉันไม่ได้หรอกนะนี่ไงโอ้โหไอรอนแมนก็มานี่ผู้ชายทั้งแท่งผู้ชายลุกผู้หญิงซะงั้นไม่สนขอให้ผ่านไปก่อนเรียบร้อยผ่านจ้าด่านถัดไปค่ะ 2-7 เดี๋ยวนะมันมีกี่อันอ่ะอ๋อโอเคมันมี9นะตอนนี้ 2-7 นะคะมาดูกันค่ะเฮ้ยได้ได้เหมือนจะได้อะไรแปลกๆ Aim Research Center อันนี้คืออะไรอ่ะเอ๊ะนางมาใหม่นางมาช่วยเหรอเฮ้ยนางมาช่วยอ่ะอันนี้เป็น Rocket Raccoon ใช่ไหมจาก Guardian of the Galaxy นะคะเฮ้ยความมาช่วยนางก็ยิงอยู่ข้างหลังนะดี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 เอาวิ่งนำหน้าฉันเฉยเลยอะไรเนี่ยวิ่งนำหน้าทำไมเราฉันไหวอยู่นะคะนี่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 เก็บของเก็บของเฮ้ยมีเพื่อนมาช่วยอุ้ยคนนี้เราสู้กับวินเทอร์โซเจอร์เฮ้ยนางต้องเก่งแน่แน่เราเปลี่ยนเอากัปตันอเมริกามาสู้ไหมเอาเพื่อนมาสู้กันนี่เอาเพื่อนมาสู้กันเพื่อนตีกันครับเพื่อนตีกันฮะนี่แหละนี่แหละนี่แน่ในความรักของเพื่อนนั้นเรียบร้อยเย้นี่ไงได้การ์ดของอันนี้ด้วยนะคะดีมากอุ๊ยได้นี้ด้วยอ่ะได้ตัวนี้ด้วยอ่ะแต่ต้องกลับไปดูแล้วเราจะอัพตัวได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละด่านเนี่ยเราอาจจะต้องเล่นหลายรอบนะคะเพราะว่าแต่ละด่านมันจะได้แบบมันจะได้พวกการ์ดที่จะต้องเอามาอัปเกรดตัวละครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเล่นหลายรอบนิดนึงนะแต่ว่าคุณครูก็เล่นแค่แบบรอบเดียวให้ดูแล้วกันเนาะแล้วทีเดี๋ยวค่อยไปเล่นใหม่ก็เปลี่ยนเป็นไอรอนแมนบ้างเดี๋ยวจะหาว่าทำไมไม่เล่นไอรอนแมนบอสอยู่ไกลยิงบอสอยู่ไกลๆไม่สนใจฉันจะยิงมีอะไรป่ะจะยิงอยู่ตรงเนี้ยมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหม นางไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะฉันยิงอยู่ตรงนี้ เป็นไอรอนแมนก็จะขี้โกงแบบนี้แหละ มีความโกงสูงนี่มาถึงมิชชั่นชาปเตอร์2สุดท้ายแล้วนะ 2-9 นะคะตัวนี้เป็นไงตัวนี้มีบอสมีบอสแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะตั้งใจเล่นนิดนึงหลายๆคนที่เล่นผ่านแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะส่วนใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังกันนะคะเข้ามาดูช่องคุกกู่ Channel นะคะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องคุกกู่ Channel ด้วยแล้วก็คุกกู่ Channel มีช่องท่องเที่ยวนะเป็นช่องที่เอาไว้แบบรวมทริปท่องเที่ยวนะคะฝากติดตามช่องคุกกู่ด้วยนะคะมาต่อมาต่อปึ๊บนี่แบ็ควีโดก็ยังเก่งอ่ะเอาจริงๆอ่ะปึ๊บใช้ของหน่อยเดี๋ยวอัพคิวปึ๊บนี่ทำไม
ไมดูแบบไม่ยากทำไมดูไม่ยากเอ็งอาจจะเป็นเพราะว่าเราอัพเกรดตัวละครมาไงก็เลยเก่งละนี่แหละเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวน่ะเอ้ยตัวโคตรน่าเกลียดอ่ะ MODOX เอ้ยโด MODOK ตัวน่าเกลียดเหลือเกินอ่ะไม่อยากเข้าใกล้เลยยิงไกลๆได้ไหมตัวใหญ่เหรอเนี่ยตัวใหญ่อ้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโกงไปไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าจะโกงขนาดนี้อุ้ยผมนี่ไอรอนแมนเลยผมเนี่ยต้องไอรอนแมนเลยนี่แน่ฟีมใส่บ้างดิเอาสิเอาสิไม่ยอมฮะบีมมาบีมกลับไม่โกงเรียบร้อยโหเราต้องเลือกตัวมาเล่นให้ดีอะเพราะว่าอย่างตัวเมื่อกี้นะคะนั่งยิงไกลไงจะเอาแบ็ควิโดมาแบบจะเอามายิงแบบเข้าประชิดก็ไม่ไหวนะคะหน้าตามีมิชชั่นมาใหม่เป็นไดเมนชั่นกริฟเฮ้ยอะไรอ่ะ Prince of Lies คือเป็นเจ้าชายแห่งการโกหกเหรอทำอะไรอ่ะให้ทำอะไร In your mission ไปสู้เหรอไปค่ะนางว่าไอรอนแมนอีกแล้วว่าเธอไม่ควรจะมาที่นี่นะเธอไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้ฉันแบบไหวอะไรเงี้ยซึบ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 ที่มันแคบนะปู่ว่าถ้าที่แคบแบบเป็นปันเมกาดนะโลกิค่ะทำไมง่ายจังอะน่าจะเป็นมิชชั่นง่ายๆหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเป็นมิชชั่นตามเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็ปลดล็อกมิชชั่นเพิ่มเป็นมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นสักรอบไหมมันคือมิชชั่นเควสแพ็คหรอมันเป็นเควสแพ็คนะคะก็เดี๋ยวต่อในคลิปหน้าดีกว่าสำหรับเควสแพ็คตัวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปมากกว่านี้นะคะก็จบไปแล้วสำหรับชาปเตอร์2นะในเกมFuture Fight นะคะ Marvel Future Fight นั่นเองเล่นจบมิชชั่นชาปเตอร์2แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะสำหรับ Select Quest Pack ตรงนี้นะคะเป็น Quest Pack Ruler of the Dark Dimension นั่นเองมาต่อกันในคลิปหน้าเลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยถ้าใครไม่เคยกดติดตามก็กดติดตามด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ของกูด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กับกูนะ